สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีการบอกการถามนะคะการถามเกี่ยวกับเวลานะคะแล้วก็การตอบเกี่ยวกับเวลามาฝากเพื่อนๆนะคะนะคะถ้าเราจะถามว่าตอนนี้เวลากี่โมงนะคะเราจะถามว่า Skolka sichas vremeni นะคะ Skolka sichas vremeni หรือ Katoryi chasคาโตรีชัสนะคะสองประโยคนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เขานิยมใช้นะคะเขาจะนิยมใช้ประโยคแรกมากกว่านะคะคือสโควกาซิชัสเวริมินีนะคะสโควกาซิชัสเวริมินีนะคำว่าซิชัสเราสามารถที่จะละเอาไว้ได้นะคะซิชัสแปลว่าตอนนี้นะคะเราจะพูดแค่ว่าสโควกาเวริมินีก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ฟังเขาก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเราถามถึงว่าตอนนี้นะคะว่าเวลากี่โมงเพราะฉะนั้นคำว่าตอนนี้เนี่ยเราละเอาไว้ได้ถามว่าสโควกาเวริมินีเลยก็ได้นะคะทีนี้จุ๋มยกตัวอย่างนะคะการตอบว่าตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยมา3ตัวอย่างนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพก่อนนะคะว่าเขาตอบประมาณไหนนะคะทีนี้จุ๋มคิดว่านะคะคงจะต้องทำคลิปเนี่ยน่าจะหลายคลิปหน่อยนะคะคงจะเป็นซีรีส์เลยนะคะอาจจะเป็นแบบ4หรือว่า5คลิปนะคะเพราะว่าคำศัพท์ที่เข้ามาใช้เกี่ยวข้องกับการตอบเวลาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเยอะมากนะคะทีนี้จุ๋มอยากจะให้คลิปของจุ๋มเนี่ยเป็นคลิปที่สั้นๆนะคะสั้นๆจำง่ายนะคะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยจะดูน่าเบื่อแล้วก็มันดูไม่น่าสนใจนะคะผมคิดว่าแบบสั้นๆน้อยๆดีกว่านะคะเรียนรู้ไปวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าแบบจำง่ายด้วยนะคะโอเคมาดูตัวอย่างอันนี้เพื่อนๆดูผ่านๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องแบบว่าคิดมากนะคะว่ามันเป็นยังไงมันใช้หลักยังไงอันนี้ยังไม่ต้องคิดนะคะจุ่มแค่ยกตัวอย่างมาเนี่ยให้เพื่อนๆเห็นภาพกว้างๆก่อนนะคะทีนี้บอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วในภาษารัสเซียนะคะระบบการที่เขาบอกเวลาเนี่ยมี2ระบบเขาใช้ทั้ง2ระบบเลยนะคะ12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเขาจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะคะในแบบ24ชั่วโมงเนี่ยจะใช้เป็นแบบทางการนะคะพวกตารางการเดินรถไฟตารางการเดินเครื่องบินอะไรพวกนี้นะคะเที่ยวบินหรือว่าการบอกเวลาในวิทยุหรือว่าในโทรทัศน์นะคะที่อะไรที่เป็นทางการนะคะเขาจะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแต่ถ้าเราพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้กันแบบ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในคลิปซีรีส์การบอกเวลาของจุ๋มเนี่ยนะคะจุ๋มก็คิดว่าจะอธิบายแค่12ระบบ12ชั่วโมงนะคะโอเคนะคะมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนที่จุ่มยกมานะคะอันนี้ก็คือ8โมง10นาทีนะคะ8โมง10นาทีในภาษารัสเซียนะคะเขาจะพูดว่านะคะ10นาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่9นะคะจะเป็นตัวเลขที่ล้ำหน้าไปจากเลขที่เราเห็นนะคะ1ชั่วโมงนะคะก็เลยจะได้ว่า10 minut 9 utra นะคะ AM ในภาษารัสเซียเนี่ยไม่มีนะคะ AM เนี่ยเขาจะใช้ว่า utra นะคะ utra นะชั่วโมงที่9 9 นะคะ10 minut 9 utra นะคะแปลว่า8โมง10นาทีนะคะเขาจะมีวิธีการบอกอีกแบบหนึ่งนะคะแบบง่ายๆนะคะก็คือ8โมง10นาทีเหมือนภาษาไทยก็ได้นะคะ8 часов 10 минут 8 часов 10 минут แล้วคำว่า часов ที่แปลว่าชั่วโมงนะคะกับ минут เนี่ยนะคะแต่ว่านาทีนะสามารถที่จะละไว้ได้ด้วยนะคะจะพูดแค่ว่า8 10ก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างต่อมา10อันนี้แปลว่า4ทุ่มนะคะ4ทุ่มถ้าเป็นเลขกลมๆแบบนี้นะคะไม่มีนาทีนะก็ง่ายเลยนะคะ
เราก็จะใช้ว่าเดียสิตที่แปลว่า10เลยนะคะชิโซฟก็คือชั่วโมงนะคะ PM ภาษารัสเซียเขาจะใช้ว่าเวียชรานะคะ PM ไม่มีนะคะ PM เนี่ยจะเป็นเวียชรานะคะสี่ทุ่มก็เลยจะได้ว่าเดียสิตชิโซฟเวียชรานะคะยกตัวอย่างตัวสุดท้ายที่จะยกมาก็คือตี 2:40 นะคะภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะเอานาทีนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยหักลบกับ60นาทีก็คือให้เหลือว่าอีกกี่นาทีถึงจะเป็นชั่วโมงถัดไปนะอันนี้ก็จะได้ว่าอีก20นาทีตี3นะคะอีก20นาทีตี3ก็เลยได้ว่า Bis 23 Utra Bis 23 Utra นะคะมันจะต้องมีคำว่า bias เข้ามานะคะถ้าเกิดว่านาทีเนี่ยตั้งแต่นาทีที่30ขึ้นไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆพอจุ๋มอธิบายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นภาพนะคะว่าที่จุ๋มพูดนั้นหมายถึงอะไรนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจุ๋มจะให้ดูคำศัพท์ที่มาเกี่ยวข้องก่อนนะคะคลิปนี้จุ๋มให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะจะได้ไม่ดูว่าเยอะจนเกินไปนะคะจะมีแค่คำว่าชั่วโมงนะมีอยู่3รูปก็คือชัสชิซาชิโซฟนะคะแล้วแต่ว่าเป็นชั่วโมงไหนนะถ้าเป็นชั่วโมงที่1เนี่ยจะใช้ชัสแต่บังเอิญว่านะคะอันจีนชัสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดนะคะเขาจะไม่พูดกันว่าตอนนี้เวลา1นาฬิกาเขาจะไม่ได้พูดคำว่าเลข1ออกมานะคะเขาจะพูดแค่ชัสนะสมมุติว่าตี1นะคะมีคนมาถามเราว่าสกอยกาเวอรี่มินีนะแล้วถ้าตอนนี้มันตี1เราก็จะบอกว่าซิชัสชัสนะเราจะไม่ต้องบอกว่าซิชัสอันจีนชัสไม่ต้องนะคะคำว่าเลข1เนี่ยเราละเอาไว้ได้เลยนะเราจะพูดแค่คำว่า just เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นชั่วโมง2 3 4นะคะคำว่าชั่วโมงนั้นน่ะเราจะใช้คำว่าชิดสานะชิดสาถ้าเป็น5 6 7จนถึง12นะคะเราจะใช้ว่าชิดโซฟนะชิดโซฟคำว่านาทีนะคะมินูตามินูติมินุตมี3ตัวนะคะจะใช้ตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่านาทีนั้นเนี่ยนะคะเป็นเลขอะไรถ้านาทีนั้นเป็นเลข1หรือลงท้ายด้วยเลข1นะคะเราจะใช้ว่ามินุตขอโทษนะคะมินูตานะคะจะใช้ว่ามินูตาถ้าเกิดว่าเป็นเลข2เลข3เลข4นะคะหรือเลขที่ลงท้ายด้วย2 3 4เห็นไหมคะ22 23 24 32 33 34 42 43 44 52 53 54นะคะพวกเลขพวกนี้นะคะจะใช้คำว่านาทีว่ามินูตินะคะ52นาที22มินูตินะคะ4นาทีสตีเรียมินูติแบบนี้นะคะทีนี้ที่เหลือนะคะ5นาที6นาที7นาที8นาทีและ11นาทีนะคะลงท้ายด้วยเลข1นะแต่ว่า11เนี่ยยกเว้นนะคะต้องใช้ว่ามินูตนะคะมินูตอันดินาสิตอันดินมินูตนะคะ11นาที12ก็เหมือนกันนะคะลงท้ายด้วยเลข2 3 4ก็จริงนะคะแต่ยกเว้นนะคะว่าเลข12นาที13นาที14นาทีเนี่ยจะต้องใช้ว่ามินุตนะคะแล้วก็15เป็นต้นไปแล้วก็ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเลขไหนนะคะถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วย2 3 4หรือไม่ได้ลงท้ายด้วยเลข1ก็จะอยู่ในมินุตหมดเลยนะคะในนี้เพื่อนๆไม่สับสนหรือไม่สงสัยอะไรนะเพราะว่าก็เขียนทุกตัวเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าภาษารัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้มี AM กับ PM นะคะแต่เขามีถึง4ตัวแยกตามช่วงเวลานะคะถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตี4นะคะจนถึง11โมงเช้าเนี่ยเขาจะใช้ว่าอุตรานะคะอุตราถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่เที่ยงนะคะเที่ยงตั้งเที่ยงเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะเขาจะใช้คำว่าดนยาดนยานะคะ5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มใช้คำว่าเวียชราเวียชราแล้วก็ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงตี4นะคะโนชีโนชีนะคะคลิปนี้จุ๋มก็ให้เพื่อนๆดูเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจุ๋มก็จะมาบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปก็จะบอกวิธีการว่าดูยังไงนะคะว่าเราจะพูดยังไงอย่างนี้ตอบเป็นภาษารัสเซียยังไงนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าจุ๋มมีตรงไหนที่พูดผิดอธิบายผิดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นจุ๋มพูดผิดตรงไหนหรือว่าเขียนผิดตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกจุ๋มได้เลยนะคะก็คลิปก่อนๆเนี่ยนะคะจุ๋มก็มีพูดผิดหรือว่าเขียนผิดนะคะก็มีเพื่อนๆได้คอมเมนต์บอกจุ๋มเข้ามานะคะจุ๋มก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ